วัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับสเก็ต40บวกไม่ใช่นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับสเก็ต40บวกนะครับก็มีชาวสเก็ต40บวกมาให้ความคิดเห็นส่วนตัวกันประมาณนึงนะครับผมก็เลยเกิดไอเดียนะครับเพราะมีคำถามว่าเล่นโบจะลดการกระแทกไหมอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยผมว่ามันต้องมีคนอายุเยอะอยากเล่นสเก็ตแล้วยังเล่นอยู่นะครับอีกไม่น้อยเลยผมเลยตัดสินใจว่าผมจะทำอีกหนึ่งเพลย์ลิสต์นะครับคือสเก็ตบอร์ดสูงวัยนะครับผมคือสเก็ตบอร์ดสูงวัยเนี่ยผมว่าต้องมีแหละแชร์ผมเลยอยากแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะอาจจะถูกบ้างผิดบ้างก็ลองไปดูกันเลยละกันนะครับ EP นี้เป็น EP แรกเลยโอเคไปดูครับสำหรับ EP นี้ก็จะเป็น EP สั้นๆนะครับสำหรับสเก็ตสูงวัยนะถ้าใครอยากเล่นยังไงนะสำหรับอุปกรณ์นะผมแนะนำว่าใช้อย่างที่คุณต้องการเลยนะครับผมคุณจะใช้บอร์ดเล็กคุณจะใช้บอร์ดใหญ่คุณจะใช้ล้อเล็กล้อใหญ่เอาที่คุณต้องการที่อย่างที่คุณชอบก่อนเลยแล้วถ้าเกิดมันไม่ไหวสมมติว่ามันรู้สึกว่ามันยากเกินไปอะไรครับมันยากเกินไปผมขอแนะนำนะครับสำหรับผมนะอันนี้คือไอเดียของผมนะคือใช้ทรัคใหญ่กว่าแผ่นนะครับผมอันนี้ผมลองใช้กับพี่น้องง่ายๆผม พี่น้องตัวทดลองผมนะพี่น้องคุณวัย50นะครับแต่แกแจ๋วครับแกแจ๋วตอนนี้แกก็ไม่กระโดดแล้วแหละแต่แกก็เล่นของแกถ่ายไปถ่ายมาอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็เห็นได้ชัดว่าจากพอพี่น้องเปลี่ยนทักที่ใหญ่กว่าแผ่นนะครับเป็นเซตอัพแบบเดียวของผมเนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องเล่นง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ครับพี่น้องพี่น้องอะไรละนี่คือไอเดียของผมนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับแล้วก็ข้อ2ขอฝากไว้นิดนึงสำหรับคนที่หัดเล่นใหม่นะครับผมสเก็ตสูงวัยผมแนะนำให้ใส่เซฟตี้นะใส่เซฟตี้ไม่ต้องอายนะครับอย่าอายนะครับผมขนาดตอนนั้นผมกลับมาใหม่ๆผมยังใส่เซฟตี้เลยนะครับเพราะเราไม่ต้องอายเราเจ็บคนอื่นไม่ได้เจ็บนะครับแล้วก็2นะครับผมไม่อยากข้ามขั้นตอนนะสำหรับคนสเก็ตสูงวัยหัดใหม่นะผมอยากให้ไถให้คล่องนะครับโยกซ้ายโยกขวาให้คล่องฮิปปี้จำได้ยกล้อนิดๆหน่อยๆได้อะไรเงี้ยเล่นคล่องตัวเนี่ยมันก็จะทำให้สนุกขึ้นด้วยนะเราก็จะได้เซฟตี้ด้วยนะครับผมและอย่างหนึ่งผมฝากไว้สำหรับสเก็ตสูงวัยถ้าเกิดเรียนรู้เรื่องการล้มได้ก็ดีนะครับผมจะช่วยได้มากเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับคลิปนี้สั้นๆครับ